สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนล่าสุดในเกมที่3ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่29สิงหาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่บาร์เซโลน่าก็เปิดบ้านเอาชนะเกตาเฟ่ไป 2-1 โดยที่เจ้าบ้านได้2ประตูจากเซกี้โรเบโต้แล้วก็เมมฟิสเดปายส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากซานโดลามิเลสกาดิสก็เปิดบ้านแพ้กับโอซาซูน่าไป 2-3 ทีมเยือนได้3ประตูจากกิเก้โรเบโต้ตอเลสแล้วก็ดาวิดกาเซียส่วนทีมเจ้าบ้านได้2ประตูจากอเล็กซ์เฟอร์นันเดสครับเหมา2ลูกไปเลยไลโยวาเยกาโนก็เปิดบ้านถล่มแคนาดาไป 4-0 ฮะโดยได้ประตูจากอัลวาโรกาเซียออสการ์เทโอแลนดี้เอนเตก้าแล้วก็ซานติโคเมซาน่าส่วนคู่เอกของเราแอตเลติโกมาดริดก็เสมอกับบีลิวไป 2-2 ฮะโดยที่เกมนี้ทีมเยือนนำถึง2ครั้ง2คราครับจากทางมานูติกูลอสแล้วก็อนาดานจูมาฮะแต่ว่าเจ้าบ้านก็ไล่ตีเสมอได้จากทางหลุยส์โซเลสแล้วก็อิซาเมดี้ของบีลิวเนี่ยทำเข้าประตูเองไปนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนหลังจากผ่านไป3เกมครับ6อันดับแรกนะฮะเก็บไป7คะแนนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดเซบีย่าบาเลนเซียบาร์ซ่าแอตมาดริดแล้วก็มาโยก้านะฮะส่วนอันดับ7โซซิดาดมี6คะแนนอันดับ8แล้วก็9อย่างโอซาซูน่ากับบิลบาโอมีทีมละ5คะแนนอันดับ10กับ11ครับบาเยกาโนกับเบียริลมีทีมละ3คะแนนส่วนอันดับ12ถึงอันดับ17ฮะก็มี2คะแนนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นกาดิสเลเบนเต้เบติสเอลเช่เอสปันยอลแล้วก็แคนาดานะส่วน3ทีมสุดท้ายครับในโซนตกชั้นอันดับ18เซลตาบิโก้มี1คะแนนแล้วก็อันดับ19กับ20อย่างเกตาเฟ่แล้วก็อาราเบสมี0คะแนนไปต่อที่ดาวซันโวตอนนี้ยังคงเป็นวินิซิอุสจูเนียร์อังเคลคอเลียอิลิเกเมล่าแล้วก็คาร์ลอสโซเลอร์ที่ยิงกันไปคนละ3ประตูส่วนคาริมเบนเซม่าก็แอสซิสต์มากที่สุดที่3ลูกส่วนโปรแกรมต่อไปเกมที่4ครับคืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่11กันยายนก็จะมีเลเมเต้เปิดบ้านเจอกับลาโยบาเยกาโนส่วนเสาร์ที่11กันยายนก็จะมีเอสปันยอลเปิดบ้านเจอแอตมาดริดเดอะมาดริดจะเล่นกับเซลตาบิโก้บีลิวเปิดบ้านเจอเดอะปอร์ตูวอลลาเบสแล้วก็เซบีย่าพบบาร์เซโลนาส่วนอาทิตย์ที่12กันยาก็จะมีกาดิสเปิดบ้านเจอโซเซดัดโอซาซูน่าพบบาเลนเซียเกตาเฟ่เจอเอลเช่แล้วก็แคนาดาจะเจอกับทาร์เลเบเตสและปิดท้ายด้วยคืนเบเดนไนต์ต่อเช้าวันอังคารที่14กันยาแอตเลติกบิลบาโอก็จะพบกับมาโยก้านั่นเอง